เข้าสู่เดือนวิทยาศาสตร์ทั้งทีเราขอพาไปรู้จักยอดนักประดิษฐ์ระดับโลกที่ทั้งคิดค้นสร้างสรรค์และพัฒนาข้าวของเครื่องใช้สู่สิ่งอำนวยความสะดวกสุดล้ำในปัจจุบันเรามาดูกันดีกว่าว่ามีใครบ้างท่านแรกนิโคลาเทสลานักฟิสิกส์และวิศวกรไฟฟ้าชาวเซอร์เบียนอเมริกันผู้สร้างนวัตกรรมล้ำยุคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งผลงานเด่นๆก็คือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับรีโมทคอนโทรลการสื่อสารไร้สายและหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นไงล้ำปะล่ะต่อมาขอเสนอโทมัสเอดิสันนักประดิษฐ์สัญชาติอเมริกันผู้ริเริ่มสังคมสมัยใหม่โดยคิดค้นหลอดไฟที่ใช้ในครัวเรือนได้สำเร็จรวมถึงเครื่องบันทึกเสียงเครื่องบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบตเตอรี่และยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทด้านไฟฟ้าอีกจำนวนมากเลิศเดินทางกันต่อกับอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลคนนี้ขอบอกว่าเปลี่ยนโลกสุดๆเพราะเป็นผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์และได้รับสิทธิบัตรเป็นคนแรกผลงานนี้ได้สร้างความเจริญก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสารของมนุษย์ชนิดพลิกโลกจนชีวิตง่ายขึ้นมากท่านต่อมามาแบบแพ็คคู่เพราะนี่คือ2พี่น้องตระกูลไรท์ออวิลและวิลเบอร์ผู้เป็นทั้งนักบินวิศวกรและยังเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องบินจนสามารถนำขึ้นบินสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกสู่เจ้าของบริษัทผลิตเครื่องบินรวมถึงโรงเรียนสอนนักบินอีกด้วยงดงามคนสุดท้ายภูมิใจเสนอทิมเบอร์เนอร์สลีวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ชาวอังกฤษผู้คิดค้นระบบข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า World Wide Web แน่นอนว่าทรงพลังและแพร่หลายไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบันโอ้ยแต่ละท่านคันเทพกันทั้งนั้นมาร่วมเปิดโลกกว้างอย่างไร้ขีดจำกัดกับช่อง PSI สารดีกดเลข99